การเดินทางของเราเริ่มที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีคนกำลังทำท่าเหมือนกำลังจะขอพรหรือโชคลาภบางอย่างแซมเพื่อนของเราชี้ให้ดูที่พื้นมีแผ่นทองเหลืองสลักคำภาษาจีนว่าดีแปลว่าดินแล้วชี้ให้ดูอีกที่ตรงกลางคือประตูก็มีคำว่าเทียนซึ่งแปลว่าฟ้าคนไหนที่ได้มายืนตรงจุดระหว่างสองคำตัวอักษรนี้ก็จะได้รับพลังจากฟ้าดินนั่นเองถนนเยาวราชหลายคนต้องบอกว่ารถติดวุ่นวายเกะกะไม่จำเป็นก็ไปแต่จริงๆแล้วยังมีหลายๆที่ที่น่าสนใจเช่นมูลนิธิเทียนฟ้าที่อยู่คู่กับคนจีนในเยาวราชกว่าร้อยปีจนถึงปัจจุบันคงจะต้องให้เป็นหน้าที่ของเพื่อนเราเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับได้ป่วยก็ไม่รู้จะไปโรงพยาบาลตรงไหนเพราะว่าพูดภาษาจีนสื่อสารกันลำบากก็เลยมีเจ้าสัวในห้าก๊กมีเจ้าสัวของกวางตุ้งจีนแท้แต้จิ๋วฟูเจี้ยนก็ได้รวมตัวกันแล้วก็ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างมูลนิธิเทียนฟ้าเพื่อใช้รักษาคนจีนที่เจ็บป่วยมาดูภายในมูลนิธิกันนะครับมีบรรยากาศสงบเงียบมีเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์ประธานด้านข้างมีรูปวาดของผู้ร่วมก่อตั้งทั้งหลายทุกวันนี้ยังมีคนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลดูแล้วไม่ใช่แต่คนจีนเท่านั้นที่นี่เป็นที่พึ่งของคนตกทุกข์ได้ยากเสียจริงเราพยายามย้อนอดีตของเยาวราชหลังจากไปศูนย์ประวัติศาสตร์ที่วัดไตรมิตรมาโดยช่วยกันหาตึกเก่าๆว่ายังคงมีอยู่ไหมหรือกลายเป็นตึกอะไรไปแล้วบ้างระยะความยาวของถนนเยาวราชตลอดเส้นทางประมาณ1กิโลเมตรได้รับการกล่าวขานว่าเป็นถนนมังกรมีจุดเริ่มต้นของหัวมังกรที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติท้องมังกรอยู่ที่บริเวณตลาดเก่าเยาวราชและปลายหางมังกรที่บริเวณปลายสุดของถนนสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ระยะเวลาในการตัดถนนถึง8ปีเราหยุดพักเหนื่อยที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งตั้งอยู่หน้าปากซอยเยาวราช21ตรงข้ามกับโรงแรม Grand China Princess สั่งกาแฟเย็นกับชามะนาวมาดื่มกันกาแฟเย็นที่นี่รสหวานกลมกล่อมส่วนชามะนาวหอมกลิ่นมะนาวชื่นใจแก้วละ15บาทเท่านั้นเองว่างๆแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับการเดินทางของพวกเราเพิ่งเริ่มต้นขึ้นหนทางยังอีกยาวไกลเราจะพาท่านไปที่ไหนอีกกรุณาโปรดติดตามชมด้วยนะครับ